สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใกล้เคียงเทอร์เรงลีชิชัดพอลสโกเจอราดใครเจ๋งกว่ากันอดีตเดียวยิงทีมชาติฝรั่งเศสออกมาฟันธงว่า2ยอดมิดฟิลด์ทีมอังกฤษใครเก่งกว่ากันเทอร์เรงลีอดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงตอบคำถามคาใจแฟนบอลที่หลายคนคิดเห็นว่าพอลสโกและสตีเวนเจอราดใครที่เก่งกว่ากันอดีตหัวหอกตาไก่นะครับเคยดวลกับ2ยอดมิดฟิลด์ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมาแล้วสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับอาร์เซนอลซึ่งเมื่อถูกถามว่าใครเก่งกว่ากันเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทั้งสองคนมีฝีเท้าที่สูสีกันแต่ยกย่องให้จอมยิงไกลของตำนานปีแสดงเหนือกว่าเล็กน้อยพอลสโกเหนือกว่าอีกคนที่ตามไม่ห่างมากนักก็คือสตีเวนจูราร์ดแต่ผมก็คงต้องเลือกพอลสโกอองลีเก่ากับสกายสปอร์ตเขาคิดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าในหัวของเขาเขาทำให้ปีแสดงแข็งแกร่งทุกครั้งที่เราเล่นกับยูไนเต็ดเราจำเป็นจะต้องหาทางหยุดเขามันคือเรื่องจริงผมคิดว่าจิราดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเขาแต่พอลสโกเหนือกว่าจากค่าตัว11ตัวจริงของฮงแดงลิเวอร์พูลในปี 2020 ถึง 2021 รวมทะลุ 14,200 ล้านจากค่าตัว11ตัวจริงของฮงแดงลิเวอร์พูลกับทีมดังสิกพิมพ์อังกฤษภายใต้การนำทีมของเจคกิ้งคล็อปผู้จัดการทีมเชอร์มันรวมแล้วทะลุไปมากกว่า353ล้านปอนด์หรือประมาณ 14,200 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจากการรายงานของเดซันสื่อชื่อดังของเมืองพูดีจากค่าตัว11ตัวจริงของหงดังไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูอาริสันเบเกอร์ค่าตัว67ล้านปอนด์กองหลังเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนค่าตัว70ล้านปอนด์เวอร์จิลฟันไดส์ค่าตัว75ล้านปอนด์โจโกเมสค่าตัว6ล้านปอนด์แอนดี้โรบินสันค่าตัว8ล้านปอนด์กองกลางจอร์แดนเดนสันค่าตัว20ล้านปอนด์นาบีเกต้าค่าตัว54ล้านปอนด์จอร์จิโนวานเนดุมค่าตัว25ล้านปอนด์กองหน้าโมเมนซาลาค่าตัว39ล้านปอนด์ซาดิโอมาเน่ค่าตัว30ล้านปอนด์โรเบโต้เฟอร์มิโน่ค่าตัว29ล้านปอนด์ส่วนทางด้านโรบโบนะครับแอนดรูว์ โรบินสันได้โพสต์ IG นะฮะโดยเขาได้เขียนหนังสือขึ้นนะครับพร้อมกับรายได้ส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้จะเข้าโครงการการกุศลของเจ้าตัวนะครับโดยโรโบอันดูโรบินสันครับทำบุญการกุศลด้วยการเขียนหนังสือนะฮะโดยมีแคปชั่นใน IG ของเขาว่ามีคนต้องการลายเซ็นผมบนหนังสือเป็นคนแรกแล้วแทบจะรอหนังสือวางแผงในวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วรายได้หนังสือของเล่มนี้จะเข้าโครงการการกุศลของผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับมันแม้ให้บอสคนแรกเลยนะครับที่เซ็นนะฮะก็เป็นหนังสืออาชีวประวัติของเจ้าตัวนะครับที่เคยเป็นพนักงานล้างจานหรือว่าเป็นนักเตะโนเนมมาก่อนนะครับซึ่งจะเขียนไปในหนังสืออาชีวประวัติของเขาในหนังสือเล่มนี้นะกำลังจะวางแผงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนรายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการการกุศลของแอนดี้โรบินสันนะครับก็อย่าลืมนะฮะเผื่อมีขายในประเทศไทยนะครับส่วนทางด้านคอสตาเซมิการ์นะครับกลับมาฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลแล้วในเช้าวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยถูกแยกช่วงเก็บตัวถึง10วันที่ผ่านมานะครับจากการติดโควิด-19 ซึ่งมีผลเป็นบวกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับคอสตาเซมิการ์หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เซมิการ์กลับมาร่วมงานกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกที่เมลบูร์นนะครับและมีส่วนร่วมในเซ็กชันในการซ้อมเมื่อเช้าวันพุธขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเยือนเชลซีโดยเกมเยือนสตามฟอร์ดบริดจ์ของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สมิการ์ที่จะพร้อมลงสนามเจอกับสิงห์บลูนะฮะแต่การกลับมาของเขาก็เป็นไปได้ที่เขาพร้อมสำหรับเกมลีกครับรอบที่3ที่จะพบกับลินคอนซิตี้ในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะได้เห็นแข้งวัย24ปีประเดิมสนามอย่างเป็นทางการให้กับสีเสื้อลิเวอร์พูลนะครับก็หายจากการเป็นโควิด-19 แล้วนะฮะก็มีภาพร่วมซ้อมกับลิเวอร์พูลแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับซาร่าและก็นักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นๆนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับมานะฮะสำหรับคอสตาเซมิการ์ดส่วนในการเจอกับเชลซีไม่น่าจะได้ลงสนามนะฮะน่าจะเป็นเกมลีกที่เจอกับลินคอล์นซิตี้นะฮะสื่อชี้แวนเนอร์ประท่าฟานไดความเร็วตัดสินชัยสื่อผู้ดีระบุเกมระหว่างเชลซีพบกับลิเวอร์พูลอาจจะวัดผลแพ้ชนะกันที่ความเร็วของติโบ แวนเนอร์กับเวอร์จิล ฟานไดค์เพราะงานนี้สตาร์ทีมชาติเยอรมันต้องประทะกับกองหลังที่ตัวใหญ่และเต็มไปด้วยความไวเดซันนะครับสื่อของการอังกฤษในเมืองพูดีระบุเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างเชลซีประทะลิเวอร์พูลที่สนามสแตนฟอร์ดบริดจ์ในศึกพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ความเร็วของติโบ แวนเนอร์กับเวอร์จิล ฟานไดค์อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินเกมนี้นะฮะ
ดยแวนเนอร์มีโอกาสได้สัมผัสความเข้มข้นในเกมลีกสูงสุดในเมืองผู้ดีแล้วนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถยิงประตูได้แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้สิงโตเงินครามเชลซีได้จุดโทษนำไปสู่ประตูขึ้นนำในแมตช์ทลุมไบรตันแอนด์โอฟออเบียน3-1โดยหลังจบเกมนะครับสตาร์ดังทีมชาติเยอรมันซึ่งมีความสูงเพียงแค่5 ฟุต 11 นิ้วหรือ180 เซนติเมตรก็ยอมรับว่าไม่เคยเจอกับสถานการณ์ที่ยังลำบากในการต่อสู้กับกองหลังที่ตัวใหญ่ของทัพนกนางนวลไบรตันซึ่งกรณีนี้อาจจะทำให้เขาต้องเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการต่อสู้กับฟันไดส์ที่มีส่วนสูงถึง6 ฟุตกับอีก 4 นิ้วหรือประมาณ193 เซนติเมตรดังนั้นการที่จะเล่นลูกโด่งกับแนวรับหงส์แดงอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็มีจุดอ่อนนั่นก็คือกองหลังของพวกเขามักจะดันสูงซึ่งทีมของกุนซือเจ็คกิ้งคล็อปแสดงเห็นมาแล้วในหลายๆเกมล่าสุดแมตช์เฉือนลีดยูไนเต็ด 4-3 มักจะทิ้งพื้นที่ในแนวรับจนทำให้คู่แข่งสวนกลับได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามปัญหาที่แฟงและผาดต้องตีโจทย์ให้แตกก็คือวิธีการจัดการกับฟันไดส์ที่มีทั้งความเร็วแข็งแกร่งและสูงใหญ่โดยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแนวรับทีมชาติฮอลแลนด์มีสถิติวิ่งเร็วสุด 21.4 ไมล์ต่อชั่วโมงราว 33.79 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นกองหลังที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกขณะที่โจโกเมสกู้หูเซ็นเตอร์ฮาฟที่คาดการณ์กันว่าน่าจะได้ลงเคียงข้างกับเบอร์จิฟันไนส์นะฮะก็มีความเร็วที่ไม่แพ้กันโดยเขาจะวิ่งได้เร็วถึง 21.5 ไมล์ต่อชั่วโมงราว 33.80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนติวเวอร์เมเนอร์สถิติท็อปสปีดอยู่ที่ 21.7 ไมล์ต่อชั่วโมงราว 33.802 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระนั้นรูปร่างที่เล็กและบางเมื่อเปรียบเทียบกับกองหลังตัวใหญ่มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถเร่งสปีดใช้ความเร็วได้มากกว่านี้ด้วยเหตุผลนี้การสู้กับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลนั้นเชลซีก็มีโอกาสที่จะเอาชนะพวกเขาได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งสำคัญก็คือสิงห์บลูจะต้องใช้ประโยชน์จากนักเตะที่มีความเร็วของพวกเขาฉกฉวยความได้เปรียบบริเวณแนวกลางฉะนั้นพยายามส่งบอลตัดแนวรับของหงส์แดงโดยความเร็วของทีมบูเวเนอร์น่าจะเป็นหนึ่งกุญแจสำคัญในการตัดสินชะตาของเจ้าบ้านในแมตช์นี้นะฮะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสของไคไฮสเวิร์ตนั่นเองนะฮะที่หงส์แดงลิเวอร์พูลจะต้องเตรียมรับมือไว้เราปิดท้ายข่าวนี้กันหน่อยนะครับเรื่องนี้มีที่มาสกอร์เวอร์วางเกมลีกล่างของเยอรมันจริงกระจายถึง37-0เกิดในการสุดช็อคในเกมลีกระดับล่างของเยอรมนีนะครับเมื่อทีมสำรองของโมเทนสเตทชนะลิสตอฟถล่มทลายโดยสาเหตุเป็นเพราะนักเตะของลิสตอฟไม่กล้าเข้าใกล้คู่แข่งเนื่องจากกลัวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่จริงฝั่งลิสตอฟเคยยื่นหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันในนัดนี้ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ก็โดนปฏิเสธจนสุดท้ายต้องจำใจลงเล่นโดยทีมสำรองของเอฟฟาวส์โมเดนสเตทสโมสรในลีกโลเวอร์ซัสโซนี3คีคลาเซ่นะฮะซึ่งเทียบเท่ากับลีกระดับ11ของประเทศเยอรมนีเอาชนะทีมสำรองของ SG ลิสตอฟโมเซนแบบคาร้อยถึง 37-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะนักเตะลิสตอฟไม่กล้าเข้าใกล้คู่แข่งหลังกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีคนที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยก่อนเล่นในนัดดังกล่าวโมเดนสเตทไปเจอกับเอสเซลสตอฟหลังจากจบเกมนั้นไปแล้วก็มีการพบว่ามีคนของเอสเดลสตอฟติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมันก็ทำให้ฝั่งลิสตอฟกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยที่จะลงเล่นในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะอาจมีคนของโฮเดนสเตทติดเชื้อมาด้วยทั้งนี้ก็มีการตรวจสุขภาพของคนโฮเดนสเตทอย่างรวดเร็วและก็พบว่าไม่มีใครติดเชื้อเลยนะครับแต่ฝั่งลิสตอฟยังไม่ไว้วางใจเพราะตอนนั้นตรวจมันยังไม่ผ่านถึง14วันหากนับตั้งแต่ตอนนั้นโฮเดนสเตทเจอกับเฮสเดลสตอฟโดยระยะเวลา14วันก็คือระยะเวลาขั้นต่ำของการติดเชื้ออาจจะฟักตัวและทางลิสตอฟนะฮะก็ได้ยื่นร้องเรียนขอให้เลื่อนเกมดังกล่าวนัดนี้ไปก่อนอย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลท้องถิ่นในเมืองเบียร์ก็ปฏิเสธคำร้องขอนะครับทำให้ลิสตอฟจำเป็นต้องลงแข่งเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนบทลงโทษขั้นรุนแรงแต่ฝั่งโฮเดนสเตทก็ไม่ยอมใช้งานนักเตะจากทีมชุดใหญ่เพราะกลัวว่าอาจจะเกิดการแพร่เชื้อเหมือนกันนะฮะจนทำให้นักตอนแรกเกมไม่น่าจะมีประเด็นที่พูดถึงอะไรมากนักแต่ขณะแล้วสุดท้ายพอถึงวันแข่งจริงบรรดานักเตะของลิสตอฟก็พยายามที่จะไม่เข้าใกล้พ่อค้าแข้งของโฮเดนสเตทมากเกินไปเพื่อทำการมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing และเล่นระบบแบบไม่กระตือรือร้นมากเท่าไหร่นักซึ่งมันก็ทำให้นักเตะของโฮเดนสเตทต่อเกมกันได้อย่างง่ายดายจนทำประตูได้เรื่อย
ก่อนที่โฮลเดนสเตทจะชนะไปขาดลอยถึง 3-7-0 นะครับทางนี้ฟอร์เรียนไซไฮสเวเตอร์กุนซือของโฮลเดนสเตทอ้างว่าฝั่งลิสตอฟหวาดฟันหรือว่าหวาดระแวงมากจนเกินไปเองมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ไม่ควรเล่นในนัดนี้นักเตะของเราไม่ได้โดนตัวนักเตะของเฮสเดลสตอฟที่ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวจริงอยู่ว่าผมเองก็ไม่ได้ทักทายกับนักเตะคนนั้นแต่ผมก็อาสาที่จะรับการตรวจเหมือนกับคนอื่นๆและหน่วยงานทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าที่จริงแล้วคือหนึ่งของคนในทีมเราไม่จำเป็นต้องไปตรวจด้วยซ้ำเพราะไม่ได้เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17 กันยายนนะครับ